เสียเวลาแล้วเอากันเลยดีกว่านะครับเปิดมาเป็นหน้าทับทิมโอ้พอดีตอนนี้ก็รับงานมาจากเด็กนุ๊กกับเด็กเป้าแล้วนะครับจะเมนให้ดูทีละอย่างนะว่าควรจะแก้อะไรต่อไปนะเส้นที่ได้มาเผามากเผาจนมันจะเผาว่ายังไงอาจจะตั้งใจแล้วก็เหอะแต่ว่าเชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องมีการแก้ไขนะครับเดี๋ยวจะให้ตู้จัดการให้มันดีกว่านี้นะครับสิ่งที่จะคอมเมนต์แต่แรกเลยมีอยู่ไม่เยอะหรอกนะฮะผมแนะนำว่านะครับก่อนอื่นเลยโอเคอะไรเส้นช่างมันนะฮะเรื่องที่จะเน้นเลยคือเรื่องของกรอบคำพูดมากกว่ากรอบคำพูดเนี่ยเท่าที่สังเกตดูเนี่ยจะทำมาจากไอ้ใช้แถบวงกลมทำหมายถึงว่าใช้ตัวของไอ้ทูทำอะไรอย่างงี้แนะนำว่าตอนนี้เป็นมือใหม่อย่าใช้เครื่องมือทำกรอบคำพูดนะครับให้เขียนสดด้วยปากกาให้เขียนสดด้วยปากกาก่อนเพราะว่าเวลาเขียนสดเนี่ยมันจะเป็นการฝึกการวางช่องด้วยถ้าเราใช้ทูทำเนี่ยมันจะนอกจากที่จะไม่ได้ฝึกอะไรเลยเนี่ยมันยังทำให้เราเนี่ยกะช่องไม่เป็นด้วยหมายถึงว่าท่านน่ะวาดรูปมาก่อนแล้วท่านค่อยหาตำแหน่งลงช่องคำพูดจริงๆแล้วเวลาเขียนเนมเนี่ยกรอบคำพูดเนี่ยควรวางตำแหน่งให้ดีและถูกต้องไว้ก่อนเลยนะครับไม่ใช่ว่ามายัดเรื่อยเปื่อยแล้วเนี่ยคราวหลังเนี่ยจะเขียนอะไรเนี่ยซ้อมเขียนไปด้วยปากกาก่อนช่องคำพูดนะแล้วเดี๋ยวพอเราเทปแล้วค่อยมาจะมาใส่ทูให้มันดูสวยก็ไม่ว่าอะไรกันแต่ตอนนี้เขียนมือไปก่อนนะครับตัวฟอนต์เนี่ยอย่างที่บอกตอนแรกกดคอนโทรลทีเนี่ยคือในช่วงฟอนต์เนี่ยส่วนใหญ่คนชอบลากฟอนต์แบบนี้แล้วพิมพ์แต่ตรงเนี้ยมันจะมีปัญหาเวลาแก้ฟอนต์เพราะว่าอันเนี้ยเป็นการเรียงสลับการขึ้นพิมพ์การขึ้นพิมพ์เพื่อให้บรรทัดของตัวพิมพ์มันเท่ากันแต่ว่าในส่วนของการ์ตูนที่เราใช้เนี่ยเราไม่ต้องคลิกค้างไว้แล้วลากเป็นกรอบเราแค่คลิก1ทีเพื่อให้เกิดเป็นช่องแล้วก็พิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับอันนี้จะแก้ฟอนต์ได้ง่ายและสะดวกกว่าถ้าพิมพ์แบบนี้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยอันนี้มันแก้ยากนิดนึงนะครับแล้วการจัดตำแหน่งอะไรมันจะยุ่งด้วยของการ์ตูนเราเอาง่ายๆดีกว่านะครับเดี๋ยวลองขอดูไฟล์อินก่อนดูว่ามีอะไรไหมนะอีกนะอันนี้ก็อย่างที่บอกเรื่องฟอนต์นะครับแล้วก็เรื่องกรอบเหมือนกันอย่างอื่นก็ฝึกกันไปไม่ซีเรียสอะไรถือว่าฝึกกันก่อนนะครับอันนี้เส้นสะอาดขึ้นรู้สึกอันนี้เส้นเด็กนุ๊กจะทำนะครับเส้นจะแตกต่างจากของเด็กเป้านิดนึงของเด็กเป้าเส้นจะหนามากนะครับเส้นมันไม่เท่ากันเดี๋ยวอันนี้ก็หนามากอันนี้ก็บางเกินของเด็กนุ๊กเนี่ยพยายามก็อย่างที่บอกพยายามอย่าพึ่งใช้กรอบคำพูดแบบสำเร็จรูปนะครับวาดเองดีกว่าแล้วฝึกไปนะครับเดี๋ยวจะให้ตู้จัดการจัดการไม่เหลือแล้วกับไปเห็นไหมอันนี้ก็เห็นว่าเส้นสถานะเส้นมันไม่คงเส้นคงวาเพราะว่าอาจจะเป็นเพิ่งจะลองทำครั้งแรกก็ไม่เป็นไรนะครับฝึกไปก่อนมีโอกาสฝึกเส้นไปเพราะว่าถือว่าเรามีโอกาสเดียวคนอื่นแล้วที่จะได้ทำตรงนี้นะครับเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันอันนี้ตอนแรกที่เม้นมาตัวคาแรคเตอร์มันเล็กกว่านี้แต่ว่ามีการปรับแก้แล้วนะครับจะได้ดูง่ายเดี๋ยวจะลองปรับให้เส้นมันคือให้ดวงตามันเท่ากันหรือว่าอะไรเงี้ยให้มันดูเสถียรขึ้นนะครับโอเคเม้นแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่งานหน้า